คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะสร้างโล่ได้มีพลังพิเศษขึ้นมาได้นะครับผมเป็นโล่คัสตอมขึ้นมานะครับที่ไม่มีใครทำมาแค่คลิปนี้ไปดูเลยดีกว่าว่าโล่คัสตอมที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นไงบ้างกันนะครับผมและเล่น USC ปลอมกันนะครับเพื่อชนะเพื่อนๆทุกคนได้ไปดูแล้วผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชาวเซนเนอร์ดี้ในเกมของ Minecraft นะครับ USC ปลอมอีกแล้วนะครับผมเจอในวันนี้นะฮะเราจะทำการมาเล่นโดยที่ว่าเราสามารถสร้างโล่แบบคัสตอมได้นะครับทุกคนถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับผมให้สัญญาดีกว่าครับ3 2 1ไปครับผมโอเคครับเรามีเวลาทั้งหมดนะครับผมก็คือ15นาทีนะครับผมนะ15นาทีในการหาของนะครับผมเราเริ่มจับเวลาได้แล้วนะฮะเอาล่ะ15นาทีการหาของนี่ก่อนอื่นเรามีของ Starter Pack มันอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งมันง่ายมากต่อการที่เราใช้ชีวิตนะครับผมมาอันดับแรกลงข้างล่างก่อนดีกว่าฮะข้างล่างนี่ผมหวังว่าผมจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเหล็กนะครับคือตอนนี้ที่ผมต้องการอันดับแรกเลยก็คือเหล็กนะครับน้องๆถ้าเกิดเราเจอเหล็กนี้ชีวิตเราจะดูดีมากไม่โอ้ทำใหญ่อยู่ทำใหญ่อยู่ตอนแรกผมนึกว่าทำเล็กๆไงผมก็เลยแบบกำลังจะบ่นเลยว่ามันไม่มีเหล็กแน่เลยทำเล็กๆขนาดนี้เดี๋ยวได้ครับทำได้อยู่ครับผมบอกเลยว่าได้เลยนะฮะน้องๆโอเคครับก่อนอื่นครับเราทำการขุดกันก่อนนะฮะเพื่อทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเตาเผาก่อนนะครับเป็นความโชคดีของเรานะฮะเตาเผาเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะตัดนี้ไปด้วยนะครับเราต้องใช้ของไม้อย่างประหยัดนะฮะเพราะว่าข้างบนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าไบโอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเลยไม่ค่อยเจอไม้กันนะมาดูหน่อยว่ามีเหล็กไหมแถวนี้มีคอปเปอร์เต็มหมดเลยครับแต่ไม่มีเหล็กเลยนี่ไงมีถ่านด้วยอย่างไรเอาถ่านมาดูก็ได้เอามาเผาเหล็กถ่านสักประมาณกี่ก้อนดิ4ก้อนก็พอ4 5ก้อนก็พอครับทุกคน Let's go ลงมาข้างล่างกันต่อครับยังไม่เจอเหล็กเลยฮะทุกคนแถวนี้รู้สึกว่าเหล็กมันไม่มีเลยหรอหาเหล็กไม่เจอจริงๆนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหล็กอยู่ไหนวะนี่ไงจะเหล็กแล้วทุกคนมาในที่สุดเราก็เจอเหล็กกันแล้วนะครับเมื่อเราเจอเหล็กฮะก็ต้องเผาเหล็กนะครับผมเพื่อเอาเหล็กมาทำโล่นะครับแต่โล่นี่เราต้องห้ามใช้นะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้โล่เนี่ยเอาไปคราฟของอื่นต่อไอ้ชิบหายละผมลืมดันเผาไม้เฉยต้องเผาด้วยทานสิโอเคครับได้โล่มาแล้วได้คราฟจังหวะนี้ผูตะเหล็กเยอะอยู่กับเหล็กกระเอ้ยนั่นไงตรงนู้นมีเหล็กอันนึงโอเคผมกำลังจะบ่นเลยว่าทำไมเหล็กมันไม่ค่อยมีตอนแรกบอกเหล็กเยอะอยู่ที่ซ้ายไปเป็นคัพเปอร์หมดโอเคผมนำตัวค้ามาเพิ่ม2อันทำไมเนี่ยผมเป็นโรคจิตชนิดนึงนะครับที่ผมชอบทำตัวค้าไว้หลายอันนะฮะนี่เป็นอันนี้ผมพูดเลยว่ามันเป็นโรคจิตส่วนบุคคลผมมากโอเคมาก่อนอื่นนะครับเราทำโล่ก่อนดีกว่าฮะเป็นโล่เอาไว้ประดับบารมีของเราก่อนครับแล้วก็ชุดเกราะเต็มยศครับของสำคัญที่คนมีเรียบร้อยแล้วก็ที่ขุดครับผมที่ขุดนี่ของสำคัญเหมือนกันนะฮะที่ขุดเหล็กโอเคครับเดี๋ยวเราขุดอันนี้ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เล็กแค่ต้องแข่งกับเวลานะครับผมจะไม่เสียเวลากับอะไรพวกนี้นะครับผมลงล่างเลยฮะทุกคนเอาปิงกินเล่นเกมเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาใหม่นะครับเขาน่าจะเน็ตทั้ง CEO เขากระจอกกระจอกหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าเขาก็ใช้เน็ตที่แบบเน็ต AN มือถือทุกคนเลยมันก็เลยเป็นเน็ตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่หวังชุดเพชรแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหวังชุดเพชรเนี่ยในเวอร์ชัน 1.17 เนี่ยผมยังพอหวังได้แต่ 1.18 ขึ้นไปนี่ผมไม่หวังเพชรละหาโคตรยากไม่ได้เรียกว่าโคตรธรรมดานะครับเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ยากยากจริงเลยทุกคนยากจนผมไม่อยากจะไปหาแล้วนี่โอ้เล็กอันเดียวก้อนเดียวไม่เป็นไรฝั่งนี้มีเวลาตอนนี้นะครับเหลือ10นาทีนะครับผมทุกคน10นาทีที่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะหาแร่เจอหรือเปล่าแร่มันหาโคตรยากอ้าวมีคนตายกันอีกจะเหล็กแล้วครับจะเหล็กแล้วครับโคตรดีฮะโคตรดีอย่างนั้นก็จะมีชุดกัดเต็มยศนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการอันดับแรกเลยแล้วที่เหลือเราค่อยไปคิดทีหลังว่าเราจะเอาอะไรดีในชีวิตนี้ตอนนี้มีถ้ำบอกว่าโอ้โหหลังจากที่ผมกดเอสับไม่รู้ๆฮะเราไม่รู้สึกได้เลยว่าไม่มีถ้ำไม่มีเลยแต่ตรงที่ท่านมนุษย์แฟนผมอยู่นะครับคือทำเยอะมากทุกคนเรามีวิธีการสแกนถ้ำง่ายๆก็คือ S3A รัวๆนะครับมันจะทำการสแกนถ้ำได้นะฮะสแกนถ้ำแล้วรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีปลาหมึกอยู่นะครับถ้าเกิดมีปลาหมึกเรืองแสงก็แปลว่าข้างหน้ามีถ้ำครับทุกคนง่ายๆเขยเจอเหล็กแล้วครับเจอเหล็กแล้วเหล็กเยอะเหล็กเยอะชอบใจมาเหล็กเยอะๆหน่อยเพื่อนเกมนี้เน้นเหล็กนะครับเพราะว่าการคราฟโล่แต่ละโล่นี่คือต้องใช้เหล็กอย่างเดียวเลยนะฮะผมจะทำการคราฟโล่ที่ผมคิดว่ามันดีต่อใจสำหรับผมที่สุดก่อนนะครับทุกคนผมเลยชุดเกาะเต็มยศก่อนอันดับแรกเลยเดี๋ยวมึงทำอะไรก่อนฮะเอาชุดเกาะก่อนให้มันเต็มยศไปก่อนเลยอย่างนี้แหละโอเคกางเกงครับผมหรือหมวกฮะตอนนี้โอเคมาเหล็กในตัวก็พอเพียงแล้วนะครับผมจากที่เราไปทำการฟาร์มเดี๋ยวค่อยทำเป็นขึ้นไปข้างบนแล้วกันโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้เหล็กทุกอย่างครบเซตแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราต้องทำการไปหา NPC ที่อยู่ข้างหน้านู้นนะครับทุกคนเพื่อทำการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อทำการสร้างโล่ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งที่ผมอยากได้มานะครับผมโอ้ยมีคนสร้างโล่แล้วครับผมไม่รู้ว่ามันคือโล่อะไรนะฮะที่เขาใช้กันอยู่แต่ก่อนอื่นผมขอทำการไปแลกของ NPC ก่อนมาปึ๊บวางของแล้วครับผมแล้วก็นี่ครับผมจะทำการแลก TNT มาทั้งหมด8อันนะฮะTNT 8อันแล้วก็โล่ที่ผมอยากได้อันที่2ก็คือเป็นโล่อะไรดิโล่อันนี้ครับบล็อกเอเมอรัลด์ 8 อันครับเรียบร้อยอ่ะเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปแล้วก็ทำโล่กันนะฮะทุกคนชึบอ่ะแล้วก็ TNT ล้อมรอบครับจะกลายเป็นมันใช้แค่4อันนี่หว่าลืมไปแล้วผมทำ8อันมาทำไมวะไม่มั่นใจผมว่าผมเมาแล้วโอเคผมได้โล่มา2โล่แล้วทุกคนประมาณนี้ครับผมวิธีการได้โล่เป็นไงเจ๋งปะล่ะขวานโอ้โห
ไอ้ทางสปีดต่างกันนิดเดียวไม่เอาดีกว่าขวานใช้ขวานหินนี่แหละดีละโอเคเราคุยกับตัวนี้ก็ได้นี่ครับเราแลกแค่4อันก็พอนะครับผมนี่แลกอย่างละ4เลยฮะเลยนิดนึงก็แลกอย่างละ4เลยครับเราต้องเตรียมบล็อกโบนมาด้วยนะฮะมันจะได้สามารถที่จะเอ้าทำไมมีคนตกโลกตายวะอันนี้ไม่มั่นใจชิบหายแล้วโล่หมดเออเอาไงดีไม่เป็นไรฮะอ่ะ TNT Shield สมมติผมลองใช้นะครับแล้วผมลองไปต่อยคนอื่นเล่นนะฮะผมเห็นไอ้กิจใช่ไหมทุกคนอ่ะผมจะลองให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับผมจะลองไปต่อยไอ้กิจเล่นแล้วพอไอ้กิจต่อยกลับปุ๊บอุ้มเล็กผมเล็กผมเจอตัวผมแล้ววะชิบหายแล้วทำไมไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันทำไมไม่รู้ไม่ชี้ก่อนแล้วกันตอนนี้คนนี้ก่อนนะฮะโอเคผมทำไมไม่รู้ไม่ชี้นะครับไม่รู้เหมือนกันกิจว่าเล็กน้องอยู่ไหนพี่ก็ให้คำตอบไม่ได้ฟาดคอแล้วกันฟาดคอพิมพ์ไปก่อนฟาดคอฟาดคอเล็กหลายหมดเลยโอ้เหล็กมันเฉยเลยทุกคนเหล็กของมันอยู่ในตัวผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหโคตรโกงอ่ะโคตรขี้โกงอ่ะบอกเลยกงโพดแม่กงโพดโอเคฮะเราต้องทำการปกร้องทำการเอาใช้โล่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับตอนนี้ไม่รู้เลยว่าใช้โล่อะไรดีปึ๊บมาแบล็กโบนเนี่ยโบนบล็อกเนี่ยทำเป็นโล่แห่งความมืด นะครับผมก็คือเมื่อทำการกดบล็อกนะครับมันจะทำการติดสโลแล้วก็ติดบลายนะครับก็คือตาบอดแล้วก็เคลื่อนไหวช้าอ่ะแคคตัสครับผมแคคตัสก็คือเมื่อใช้โล่นะครับจะทำการดิลซัมดาเมจแบ็กทูแอตแทคเกอร์ครับก็คือสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมชอบโล่นี้โล่แคคตัสมันสะท้อนดาเมจได้ทุกคนผมชอบอะไรที่มันสะท้อนดาเมจเป็นอะไรที่เท่ดีชอบใช้ดีกว่ามาอุปกรณ์ทุกอย่างเราได้ครบแล้วนะฮะไม่น่าต้องการแล้วนะครับผมเอนเดอร์ลืมเอนเดอร์เลยเอนเดอร์ลืมไปได้ไงเนี่ยมาเอนเดอร์นะครับเมื่อเราทำการใช้นะครับผมมันจะทำการนี่อ่านกันเมื่อเราแอตแทคนะครับเมื่อเราการโจมตีมันจะทำการทีพีศัตรูนะครับผมไม่ไปอยู่ไกลนะฮะก็คือเป็นการ TP ศัตรูนะครับผมแบบตีแล้วศัตรูติดวาร์ปอะไรเงี้ยทุกคนเนอะเป็นอะไรที่เท่ๆๆใช้ได้เลยมาผมว่าเราน่าจะได้โล่เกือบครบที่เราต้องการแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็เหลือโล่อีกไม่กี่อันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ต้องการโล่พวกนี้นะฮะผมก็จะเอาเหล็กไปให้ท่าน CEO แล้วกันนะครับเพราะว่าเราแบ่งเหล็กให้แฟนไปแล้วก็ผมจะโล่ที่ผมคิดว่าไม่น่าอะไรหรอมาดิเอาเดี๋ยวอะไรอะยังไม่เปิดสงครามเลยกันจะเปิดวอร์แล้วอะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอเคตอนนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมว่าโล่ให้แฟนก่อนแหละให้ท่าน CEO ก่อนแล้วกันนะผมให้โล่นี้ไปแล้วกันโล่ไอ้สะท้อนกลับเป็นโล่ที่ดีครับโล่นี้โอเคครับตอนนี้ World Border นับเวลาครบแล้วนะครับผมเริ่มบีบแล้วนะครับทุกคนมาทำ World Border Set 50นะครับใน180วิเหมือนเดิมนะครับโอเคมา Border เริ่มบีบแล้วเราต้องทำการไล่หาคนนะครับตอนนี้ผมเอาโล่เจ้าโล่แคคตัสนะครับแต่ประเด็นหลักคือโล่ทุกโล่เว้ยมันมีบั๊กอยู่ครับก็คือโล่ทุกโล่มันรวมพลังกันเป็น1นะฮะไม่ว่าใครจะถือโล่อะไรเวลาป้องกันโล่ทุกโล่จะรวมพลังเป็น1นะครับนั่นแหละครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะผมว่าเราก็พอใช้กันได้อยู่ก่อนอื่นผมขอไปค่ายตัวนั้นก่อนดีกว่าฮะผมรู้สึกหมั่นไส้มันเป็นส่วนบุคคลพิเศษนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นบุคคลพิเศษเลยจัดไปเอาตัวนั้นก่อนแล้วกันวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆครับผมไม่รู้ว่าใครจะฆ่าใครแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นผมวิ่งยาวก่อนเลยดีกว่าเอาไอ้นี่ก่อนเลยนี่ตัวแรกเลยผมใช้โล่แคคตัสก่อนนะครับทุกคนโล่นี้น่าจะเทพอยู่อุ้ยตรงนี้อุ้ยโดนชิลเบรกเกอร์ครับเอาเว้ยคนนี้ใกล้ตายครับน้องคนนี้ใกล้ตายครับผมเราขอฟาดน้องคนนี้ก่อนเลยดีกว่าฮะเอาเว้ยหลักสูตร USC เหรอแล้วผมเอาโอ้สเต็กตีเล่นมากเลยอะไรของผมเนี่ยกินอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยตามแล้วกันครับชิลเบรกถ้าเกิดเราใช้ชิลเบรกเกอร์เนี่ยใช้กับโล่จะไม่ได้ผลกับชิลเบรกเกอร์เอ้ามีคนโดนโล่ TNT ระเบิดตายไปแล้วครับทุกคนเป็นปุ๋ยไปหนึ่งนะฮะอันนี้ฟาดเคราะห์นะครับทุกคนถ้าเกิดเราใช้ขวานตีนะครับมันน่าจะเบรกโล่ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ผมว่ามันโกงมากอะไรเราถ้าเกิดใช้ขวานตีมันเบรกโล่ได้ทุกคนเบรกโล่โอเคเบรกโล่ไป1โล่นะครับตามยถากรรมฝั่งนู้นมีคนตีกันอยู่ครับเป็นเหมือนตะลุมบอลชั้นใหญ่เลยนะฮะผมจะทำการไปตะลุมบอลฝั่งนู้นด้วยโอเคมีคนนึงอยู่นะครับผมขอตะลุมบอลไปก่อนแล้วกันโย่พวกกว่าดีมานี่ไหมหนูอันนั้นอะไรข้างบนเนี่ยอะไรโดนลุ้มชิบหายชิบหายงะโดนลุ้มเฉยนี่เรากดชิปกดชิปเป็นพันธมิตรไปก่อนไปค่ายนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พันธมิตรกันอยู่ไม่ใช่หรอไม่อยู่ดีไปฟาดผมเฉยไม่ได้
ม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ประมาทได้ไหมไม่ผ่านมอกเอาโอเคครับเสร็จอีกหนึ่งครับผมไปโอ้โหของตกเต็มเลยว่ะของโคตรดีครับตอนนี้ทุกคนโอเคฝั่งนี้เขาตีกันอยู่ครับเราเป็นสายสืบโอ้ยตายนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคโอ้ยใจเย็นมนุษย์เมียตีผมเฉยเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งแบบสวยงามสวยงามพระรามเจ็ดโอเคเรียบร้อยกลับเอาคืนกลับไปดีครับพี่น้องเอาคืนกลับไปดีครับเอาคืนกลับไปดีครับเจ็บแม่งใบผมเฉยเลยใบเดอะดัตใบแรงมันกัดทีโคตรแรงอะทุกคนนี่แหละผมบอกแล้วตอนนี้เรามีคนถือโล่อยู่3คนครับผมถือโล่สตอนดาเมจทั้ง CO ไก่ไกลถือโล่งาบโอเคผมต้องเปลี่ยนโล่นิดโล่ TNT แล้วกันมาดิตอนนี้เหมือนไม่มีใครกล้าตีใครนะครับเพราะว่ามันมีโล่แต่ว่าผมต้องเบรกโล่ไว้ก่อนเอาดิถ้าเกิดมันไม่กล้าตีผมเบรกโล่ผมเบรกโล่ยับๆไปทุกคนจังหวะนี้โอเคอันตรายโดนลุม2เฉยโดนลุม2เฉยเอานี่ก่อนดีกว่าชิแปงโอ้โดนลุมเกินลุมผมเฉยโอเคต่อขึ้นก่อนจ้วงคนนี้อ่อนแอก่อนฮะอันนี้คือภารกิจแรกของเรามาเอาคนนี้ก่อนเลยอุ้ยแรงโล่กระโดดผมเวลามันโดนเบรกมันใช้ไม่ได้เลยเว้ยนี่คือประเด็นหลักเลยเอาไงดีเออโอ้ยเกมเฮ้ยพี่หมายลุมโอ้ตายพี่โดนลุมว่าทุกคนโลกจิตฝ่ายโลกจิตฝ่ายโดนลุมเฉยครับน้องๆโอ้โหถ้าไม่ลุมนี่พี่ชนะไปแล้วของมันนั้นเท่ากันซะด้วยแถมโล่ผมแบบมันไม่น่าหนูทุกคนโล่ผมมันเออตัวเป่ากระทึ่งแทบเลยรู้พลังนี่พลังสามัคคีเร็วรู้พลังสามัคคีเร็วสามัคคีคนละตีสองตีเร็วโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรารู้พลังสามัคคีนะครับในการจัดการโอ้ตัวแตกโอเคสามัคคีสามัคคีคือไอ้โอเคมันจะไม่ตายก่อนเนี่ยโอเคโอ้ยยชาตินี้มันคงตายสามัคคีคือพลังครับน้องๆในที่สุดเราก็ได้ผลสรุปของคลิปนี้มาแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับคลิปที่สองให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีโล่โหดแค่ไหนนะครับผมเราก็สามัคคีคือพลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมกองเข้าไปนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับไปละบายถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมลาก่อนครับ